ให้ขุนหางต้มหูนางเจอนางก็หน้าแตกสมน้ำหน้าโลบไปว่าฮือคนอื่นดีนักคนจะอี้บอกควรฮือมาอยู่ในหมู่บ้านเฮาเมินหนามันคึดเดี๋ยวจะปาซวยกันหมดแล้วเนี่ยตุเจ้าจะสั่นเพนอยู่แล้วบ่โผล่หัวมากำเตื้อทำบุญอะหยังปล่อยให้พระรอปุ้นปุ้นปุ้นมากันแล้วโอ้อย่ามางามแท้ๆกะอย่ากับนางสาวเจียงใหม่กะมาใจเน้องามที่อีเปิ้นห้องว่างามอย่างนางฟ้านะโอ้ยเฮาะลุงจะไปชมมันยังหยังลืมไปละกะว่ามันเกาะเรื่องอย่างไว้โอ้ยป้าไม่ได้เข้าวัดมาเป็น10ปีแล้วค่ะยิ่งเลี้ยงเพลนี่ยิ่งไม่เคยใหญ่เลยค่ะยังไงป้าบัวคอยบอกฟ้าด้วยนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างไม่ยากหรอกจ้ะเดี๋ยวป้าจะบอกหนูฟ้าไปเป็นขั้นตอนกันแล้วกันเนาะอ้าวพระมาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปนั่งประจำที่นี่ถ้าเราจัดขันโตกพร้อมแล้วนะเดี๋ยวลุงแตงเขาก็จะไปจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาแล้วก็สวดบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นก็จะอาราธนาศีล5จ้ะหนูฟ้าสวดมนต์เป็นไหมเป็นค่ะฟ้าเคยสวดกับแม่ตอนเด็กๆค่ะว่าตัวเองเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพอพระสวดจบแล้วเดี๋ยวเราก็จะประเคนแขนโตและจากนั้นพระก็จะเริ่มฉันจ้ะเราขันจิตจัดล้ำจะลุงสั่งการก่อนจะลุงเนาะเจ้าขุนคำเดียวก่อนหนูฟ้าเดี๋ยวไปถวายสังฆทานกับเจ้าขุนป่ะแต่หนูทำไม่เป็นนะคะไม่ยากหรอกค่ะก็ทำตามเจ้าขุนมันไปนั่นแหละและเดี๋ยวก็ช่วยกันประคองสังฆทานเนี่ยวางลงบนผ้าประเคนและสุดท้ายก็วางสวยดอกลงไปมันไม่ค่อยสวยนะคะหลวงพ่อไม่ถือใช่ไหมคะความสวยงามมันไม่จีรังมันไม่ใช่แก่นสำคัญหรอกโยมแล้วอะไรสำคัญล่ะคะกุศลเจตนาความตั้งใจที่จะให้เกิดความดีแค่โยมมีความตั้งใจเช่นนี้ก็ถือว่าได้บุญแล้วทำให้เชื่อในความรักที่ค้นหามานานแค่ฉันมีเธอชีวิตจากนี้ก็ไม่ต้องการสิ่งใดเพราะเธอคือคำตอบของทุกดีจังเลยนะหนูฟ้าเท่านี้ผู้กองกับน้ำปิงเขาก็จะได้รับบุญกุศลที่เราทำให้เขาแล้วล่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ